ก็เดี๋ยววันนี้ผมขอสรุปนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยคือเรื่องการใช้ตานะครับตาที่ไม่ตรงกับลูกนะครับทำให้เราเห็นทุกอย่างผิดเพี้ยนไปกันหมดนะครับที่ถูกต้องคือ90องศาตรงกับลูกนะครับดิวที่2ก็คือมาที่แผ่นสีดำนี้นะครับถ้าเราเห็นมุมไหนของลูกกอล์ฟเราจะไบแอสหรือว่าเราจะเกิดความลำเอียงในการมองนะครับเราก็ต้องมีการใช้มือในการเปิดปิดมันช่วยนะครับดิวที่3คือการ์ดที่ผมให้ไปนะครับในการ์ดนี้นะครับเราผมอยากให้ฝึกทุกวันทุกอาทิตย์นะครับจะง่ายที่สุดนะแต่นักกีฬาบางคนเขาฝึกทุกวันจริงนะครับเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าก่อนออกไปเนี่ยเขาต้องยืนท่าไหนมันถึงจะพอดีนะครับก็คือถ้าแขนหงายไปแสดงว่าเรายืนกว้างไปแล้วก็สูงไปนะครับแล้วก็ต้องกลับมาต่ำแล้วก็แคบลงถ้าแขนคว่ำไปแสดงว่าเรายืนต่ำไปแล้วก็ยืนให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้นนะครับพอเราทำได้เสร็จปุ๊บดิวสุดท้ายนะครับก็คือใช้ร่างกายของเราเองเลยคือว่าดูว่าโพสเจอร์ของเราหรือว่าบาลานซ์ของเรานะครับเป็นยังไงคือพอได้การ์ดเสร็จปุ๊บเราเอามือแตะถ้ามันอยู่2นิ้วนะครับของขีดกลางของหัวเข่านะครับก็แปลว่าเรายืนได้บาลานซ์ถูกต้องนะครับถ้ามันเลยเส้นนี้แสดงว่าเราย่อเกินไปถ้ามันสั้นไม่ถึงก็แสดงว่าเราทำไมครับย่อน้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นพยายามคุมให้นิดนึงนะครับเรื่องของโพสเจอร์นะครับมันจะช่วยทำให้เราง่ายขึ้นนะครับอันนี้มีคำถามไหมครับแล้วนอกเหนือที่แบบว่าไอ้วงที่แม่มาแค่นี้แต่ว่ามันเกินเราต้องออกแรงต้องทำยังไงมันไกลกันก็สโตรกเออใช่ความเร็วของพัตเตอร์นะครับสัมพันธ์กับแบ็กสวิงเพราะว่ายิ่งกว้างขึ้นมันยิ่งโดนกราวิตี้ดึงมากขึ้นมันก็จะมีสปีดมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพื้นฐานเลยคือถ้ายืนเซตอัพต้องถูกก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะ3ฟุตใช่มั้ยผมก็อาจจะขึ้นแค่นี้เห็นมั้ยกราวิตี้มันจะดึงให้ไม้มีความเร็วแค่นี้อย่างผมเวลาจะพัดไกลๆผมจะกำกริปแรงขึ้นก็ผิดเลยครับนั่นแปลว่าร่างกายของเราเป็นรีซิสตันหรือแรงต้านทันทีนะครับกว้างขึ้นแล้วก็ปล่อยครับอันนี้จะง่ายขึ้นแล้วผมเชื่อเลยครับว่าด้วยโพสเจอร์หรือเซตอัพใหม่ที่ทำเนี่ยครับต่อให้กว้างแค่ไหนนะครับเราไม่มีแกว่งนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับจอยเข้าไปในกลุ่มนะครับที่การ์ดที่ผมให้ไปแล้วก็ในแบบเรียนวันนี้มันจะอยู่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วเราไปทบทวนอีกทีนึงแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามตอบกันในกลุ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ในคลินิกนะครับกอล์ฟการกุศลครบรอบ60ปีของเรนจิตรดาก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับนะครับขอถ่ายรูปรวมนิดนึง